นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธสติวรวนาเพติอิทังสัทธากปิลวัตถุงอุปนิสสายะนิโครธารามิวิหรันโตโปครวัตสังอารัพพะกะเทสีติอิณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอัญเชิญชีวประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์นามบัญญัติว่าพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีทานอุปบารมีและทานปรมัตถบารมีเป็นยอดนักเสียสละของโลกมาชี้แจงแสดงโปรดท่านทั้งหลายเพื่อเป็นการเสริมธรรมและเสริมปัญญาปรารภในโอกาสที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดให้มีเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิ่งที่ทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปเป็นการประกาศซึ่งความเสียสละความสามัคคีและความจงรักภักดีให้เป็นที่ประจักษ์การจัดให้มีเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นวัตถุประสงค์ที่สูงส่งก็คือต้องการที่จะสืบสานตำนานพระพุทธศาสนารักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีให้ท่านทั้งหลายได้เพิ่มพูนบุญบารมีและแสดงออกซึ่งความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัทเฉพาะในการนี้ซึ่งเป็นการต้นหรือการแรกของมหาชาติมีนามว่าการทศพรแปลว่าพรหรือสิ่งประเสริฐสิบประการประดับประดาไปด้วยพระคาถา19พระคาถาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับศรัทธาประสาทะจากท่านระวิวันจตุรพิทธพรที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม
ท่านวจีพิทักษ์ปรัชญากุลท่านผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงท่านชัยวัฒน์นึกชอบนักสันทนาการเทศบาลตำบลสารยาได้มีศรัทธาประสาทะมีความเสียสละและมีความจงรักภักดีรับเป็นเจ้าภาพบูชาพระธรรมเทศนาเป็นพิเศษในกันนี้ในนามของคณะสงฆ์ทั้งปวงและในนามของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขออนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของท่านเจ้าภาพและท่านสาธุชนผู้ร่วมบุญร่วมกุศลร่วมงานทุกท่านท่านพรรณนาอานิสงส์เอาไว้ว่าท่านผู้ใดใครก็ตามรับเป็นเจ้าภาพบูชามหาชาติกันทศพรซึ่งเป็นกันที่หนึ่งและประดับประดาไปด้วยพระคาถา19พระคาถานั้นจะมีพระอานิสงส์อันยิ่งใหญ่คือเวลาเป็นอะไรก็มักจะเป็นที่หนึ่งเวลาได้อะไรก็จะได้ก่อนและได้อะไรก็จะได้แต่ของดีๆของที่ประเสริฐอนาคตจะมีความสูงส่งก้าวหน้าและมีความสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาในสิ่งที่ประสงค์จำนงหมายทุกประการในมหาชาติกันทศพรนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าย้อนถึงชีวประวัติพุทธมารดากล่าวถึงพระนางผุสดีก่อนที่จะได้อุบัติมาเป็นชนนีและเป็นโอรสซึ่งกันและกันนั้นคราวครั้งหนึ่งพระนางได้อุบัติเป็นธิดาของกษัตริย์มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลคราวครั้งหนึ่งได้บำเพ็ญบุญกุศลด้วยการนำแก่นจันทร์แดงอันเป็นเครื่องประทินผิวชั้นสูงสำหรับกษัตริย์ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระราชบิดาเอาไว้สำหรับเสริมสวยแต่ด้วยจิตที่พระนางเป็นกุศลจึงขออนุญาตเอาไปทำบุญโดยเอาไปถวายแก่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่ถวายพระนางก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยอนุภาพแห่งการถวายแก่นจันทร์แดงนี้เกิดชาติหน้าชั้นใดขอให้ได้เกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าสักคราหนึ่งเถิดและเมื่อบุญญาบารมีแก่กล้าขอให้ได้เป็นแม่พระสักพระองค์หนึ่งเถิดปรารถนาเป็นแม่พระและแม่พระที่ว่านี้ไม่ใช่พระธรรมดาแต่ปรารถนาเป็นแม่พระพุทธเจ้าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสาธุอนุโมทนาว่าความปรารถนาของพระนางสำเร็จแน่ต่อมาเมื่อบุญญาบารมีแก่กล้าได้ไปอุบัติเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เป็นมเหสีของท้าวโกศินสกรินเทวราช
สเวยสุขอยู่บนสวรรค์นั้นเป็นเวลาช้านานต่อมาเมื่อพระนางรู้ว่าบุญบารมีที่ได้เคยสร้างสมอบรมไว้เป็นต้นทุนนั้นเมื่อเสวยเป็นความสุขนานๆเข้าบุญต้นทุนก็จะหมดเมื่อบุญหมดก็จะต้องนิราชจากสวงสวรรค์ลงมาอุบัติใหม่ในมนุษย์พิภพนางรู้ว่าจะต้องไปเกิดเป็นสตรีจึงขอพรจากพระอินทร์ผู้พัสดา10ประการกันนี้จึงชื่อว่ากันทศพรทะสะหรือทศแปลว่า10พรหรือวระแปลว่าสิ่งประเสริฐขอพร10ประการพรนั้นเป็นประการใดจักได้ฉลองศรัทธาคณะท่านเจ้าภาพและท่านสาธุชนผู้มีเกียรติในเนื้อกันสืบต่อไปณบัดนี้สักกะข้าแต่สมเด็จอมรินทราธิราชข้าพระบาทจะจากไปสู่มนุษยเมืองไกลจะขอรับพระพรชัยทูลสนองเหนือเกศาข้าพระบาทจะถวายบังคมลาลงไปเอาชาติกำเนิดขอให้ข้าไปบังเกิดในปราสาทแห่งพระเจ้าศรีวิราชอันทรงศักดิ์มีพระราชอาณาจักรปกแผ่ไปในสกลชมพูทวีปให้หมู่ประชาชนอยู่เป็นสุขสำราญเกษมสารชื่นชมพระพรนี้เป็นปฐมขอให้สมดังปรารถนานีละเนตตาขอให้ข้ามีดวงเนตรทั้งสองดำเป็นสีเหมือนหนึ่งตามฤกีลูกเนื้อทรายอันเกิดได้ขวบปีปลายเป็นกำหนดพระพรนี้เป็นคำรบสองจงปรากฏแก่ข้าพเจ้านีลพมูอันหนึ่งเล่าขอให้ขนคิ้วข้าเขียวดูงามคำบริสุทธิ์เป็นสีระยับดุดสร้อยคอมยุรยูงามประพรนี้เป็นคำรบสามจงสมได้ความปรารถนาปุสตีนามนาเมนะข้าแต่สมเด็จอมรินทราธิราชนามกรข้าพระบาทจงชื่อว่าพุทธดีพระพรนี้เป็นคำรบสี่จงประสิทธิ์ดังประสงค์บุตรตังละเพทะขอให้ข้าพระองค์มีโอรสทรงประเกียรติยศยิ่งกว่ากษัตริย์ในสากลทรงพระราชศรัทธาเพิ่มกุศลแก่หมู่ประชาชนทุกขอบเขตขันธสีมาอาณาจักรพระพรนี้เป็นคำรบห้าข้าผู้บริรักษ์ต้องประสงค์เมื่อข้าพระองค์ทรงประคันพระโอรสอย่าให้คันข้าพระบาทปรากฏนูนเหมือนสตรีทั้งมูลดูเวทนาจะปังวะลิขิตังสมังให้มีคันอรสาดูงามพร้อมเสมือนคันธนูดูระม่อมอันนายช่างฉลาดเหลาเกลี้ยงเกลาพร้อมเสมอสมานประพรเป็นคำรบหกประการจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าธนาเมนับประวัติไตยุงอันหนึ่งเล่าอยู่คนละทันทั้งสองของข้าพระบาทเมื่อทรงคันยาวิปราชแปรผันดำปรากฏแม้พระบรปิโยรสจะเสวยทุกวันทุกเวลาอย่าคล้อยเคลื่อนเลื่อนลดลงมาจากประสวงให้เต่งตั้งดังประทุมบัวหลวงงามบริสุทธิ์วิเศษเศษประพรนี้เป็นคำรบเจ็ดขอให้ลุดังปรารถนา
ปริตานัดสันตูอันหนึ่งขอให้เส้นเกศาสีดำคลับสลับสลวยบริสุทธิ์ประดุจสีปีกแมลงค่อมทองเป็นมันระยับย่องควรจะทัศนาประพรเป็นคำรบแปดขอให้สมเจตนาชนีสุขุมัชวีขอให้ผิวเนื้อละเอียดเป็นนวลละอองดังทองคำธรรมชาติสกลกายใสสะอาดดูพองแผ้วหมดราคีประพรเป็นคำรบเก้านี้จงประสิทธิ์วัจันจาปิปโมจเยอันหนึ่งคนโทษทุจริตอันเข้มขันต้องโทษด้วยพระราชทันทำลายร้างชีวิตขอให้ข้าได้เปลืองปล่อยปริตให้พ้นตายด้วยกำลังยศสปริยายปัญญาญาณประพรเป็นคำรบสิบประการเรียกว่าประพรชัยสิทธิ์อันวิเศษข้าแต่เท้าสหัสเนธเทวราชขอพระองค์จงโปรดประสาทให้แก่ข้าพระเจ้าผู้เป็นบาทะบริจาริกาสักโกสมเด็จอมรินทราธิราชได้ทรงฟังพจนาสุนทรวาจาอันนางพุทธดีเทพกัญญาทูลขอทศวรพรสิบประการก็ตรัสพระราชทานพรด้วยพระคาถาดังนี้วเยเตทศวราทินามยาสัพพังคโสภเนพัทเทดูกระเจ้าพุทธดีผู้มีสุนทรภักพร้อมด้วยสัพพลักษณวิไลเลิศเยเตทศวราทินาวรพรพิเศษประเสริฐสิ่งใดทั้งสิบประการที่เราประทานประสิทธิ์ให้ประพรนั้นใสเจ้าจะได้สำเร็จเสร็จสิ้นทุกประการในพระราชฐานแว่นแขวนแดนอาณาจักรจอมนาฏแห่งสมเด็จพระเจ้าศรีวิราชนั้นเทอญภิกขเวดูกระสงฆ์ผู้ทรงศีลสิกขามัคควาอันว่าท้าวมัคควานเทวราชผู้เป็นบราชสามีนางอปสรราชสุชาดาทรงพระราชทานซึ่งทศวรพิทธพรสิบประการแก่พระพุทธดีเทพนารีแล้วก็ทรงกระเสมสารโสมนัสปรีดาพองแผ้วด้วยพระไทยอนุโมทนาในกาลบัดนั้นแลทศวรวรรณนานิธิตาทศวรกันธบัพประดับประดาด้วยพระคาถา19ประคาถาอาตมภาพได้ชี้แจงแสดงมาสมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้รัตนตยานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดภัยให้ไพศาลผุดพองพ้นผองภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญวัยเจริญสีทวีสุขทุกประการรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันตรชาดกหยิบยกเป็นภาคภาษาไทยในกันที่หนึ่งนามว่ากันทศพรประดับประดาด้วยประคาถา19ประคาถาได้ชี้แจงแสดงมาสมสมัยได้เวลาขอยุติลงคงไว้
แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้งสามท่านประเคนจตุปัจจัยเทวธรรมแด่องค์แสดงพระธรรมเทศนาคือพระเดชพระคุณพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดประยุรวงศาวาสองค์แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันทัศพรกันทัศพรนี้ประกอบไปด้วยเจ้าภาพสามเจ้าภาพนะครับ กระทรวงยุติธรรมโดยนางสาวลวิวรรณจตุรพิทพรที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมบริจาคในการบูชากันเทศกันทัศพรจำนวน36,747 บาทการไฟคว้านครหลวงโดยคุณวจีพิทักษ์ปรัชญาคุณผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟคว้านครหลวงได้ร่วมบริจาคในการบูชาการเทศการทศพรจำนวน 107,600 บาทเทศบาลตำบลตะระยาโดยคุณชัยวัฒน์นึกชอบนักสันทนาการเทศบาลตำบลธารยาได้ร่วมบริจาคในการบูชาการเทศการทศพรจำนวน 2,286 บาทลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกรวดน้ำรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุทธาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง